ทุกท่คนนะครับวันนี้เช้าวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับแป๊บเดียวสามเดือนแล้วเห็นไหมเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าแต่ละปีมันผ่านไปไวเนาะก็ผมมองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีกับใครหลายๆคนนะครับในแง่ของทั้งการเทรดแล้วก็หลายๆอย่างนะครับทีนี้ในส่วนของเช้าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันนะเมื่อวานทองคํามีการดีดตัวกลับขึ้นมาจากโซนนะครับซึ่งผมคาดดาวผิด คิดว่ามันน่าจะลงต่อซึ่งสุดท้ายแล้วมันดีดขึ้นมานะครับที่คําถามคือดีดมาตรงเนี้ยจะไปไหนต่อผมว่าถ้าแบบซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะก็น่าจะเป็นโซนตรงนี้ก่อนนะครับที่แนวต้านตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นต้องใส่เส้นเหลืองเข้าไปเนาะนี่ประมาณตรงนี้นะครับกรารมันจะวิ่งมาถึงได้ซึ่งหาา่งางาปแค่30มสิบป,ปิป๊บผมว่าน่าคือทาร์เก็ตทีที่จะเล่นได้ก็คือไส้ตรงนี้พอดีนะครับประมาณนี้น่าจะเล่นได้นะทีนี้พอดูสชั่วโมงเนี่ยถามว่าโอเคเราได้ไบแอดละการาฟน่าจะขึ้นได้มมสีไหั ดูทรงแล้วก็มีนะครับคือขึ้นมาแรงซื้อเยอะพักตัวใช่ไหมมีการรีเจ็คจากโซนนี้เพราะว่ามันมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้นะครับทำน,นลับสวยงามเลยแรงซื้อก็เยอะแท่งนี้ลงมารีเทสโซนนะครับสวยงามทะลุไส้พีหมดครับผมว่าเดี๋ยวรอแค่วอลลุ่มอย่างเดียวก็จะดันราคาขึ้นต่อได้ที่คําถามคือแล้วจะเล่นตอนไหนนะครับก็3ามสิบนาทีผมคิดว่าดู3ามสินาทีแล้วเนี่ยราคาอาจจะต้องรอสักประมาณอืมไม่เที่ยงก็บ่ายโมงนะ น่าจะมีการลงมาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งทําแนวรับสวยๆแล้วก็เด้งขึ้นผมว่าน่าจะเป็นทรงนั้นได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติแท่งนี้เป็นเป็นแท่งเล็กนะแล้วแท่งต่อไปทําไส้ลงมาแตะตรงนี้เราขึ้นเลยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ครับการาฟก็อาจจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนะแล้วก็ถึงทีพเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นหน้าตาบแบบไหนนะครับผมทีนี้ของทองคำมีแค่นี้เลยนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตเขียนไว้ก่อนว่ารอราคารอราคา รีเทสโซนเส้นเหลืองล่างนี่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่ทําไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้บอกตัวเองเนาะว่าโอเคเรารอให้ราคามันแตกโซนนี้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้หาจังหวะบายขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการที่เราลองใช้ได้ดูเพื่อแบบอย่างน้อยเราได้เทรดตามแผนเราด้วยเทรดตามแผนรายวันเรานะครับจังหวะบายประมาณนี้ทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของทองคำโทษาที่สองท j นะครับ เดี๋ยวไปขอบคุณพี่ใหญ่เจดีย์กิ๊ก่อนเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker X M นะครับ Broker Forex เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง X M เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ X M นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง X M เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจเเเเนนนนนาาาะะข้้้มมปป็คคคคคครรรรรออบบบบััััััววดีียยกกก X M ลลินะิง์สนะู่ใต สามามรถในส่วนของทองคําจบไปแล้วนะครับเรามาดูจีเจดีกว่าจีเจผมตีโซนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเล่นละคือราคาเนี่ยมันมองได้หลายแง่ามากๆเลยนะแนวต้านตรงนี้ก็มีนะครับแนวรับตรงนี้ก็มี พราะตรงนี้ผมว่าค่อนข้างบอกได้ยากว่ามันจะไปยังไงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็ขึ้นไปเยอะมากถูกไหมแล้วมันก็โดนกดกลับลงมาทีนี้การกดลงกลับลงมาตรงนี้มันมันบอกยากว่ากราฟจะไปยังไงต่อเพราะว่ามันไม่รู้แล้วว่าณตอนนี้กราฟต้องการจะวิ่งทางไหนจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหมันก็พยายามจะขึ้นมาตั้งนานถูกป่มขึ้นไปเสร็จกลับกดลงมาอีกก็บอกยากจริงๆนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ขึ้นสนีมาแล้วนะปิดเหนือต้านได้แล้วนะครับแร่งซื้อก็มีอยู่เพราะงั้นผม ว่ามันจะขึ้นได้ไหมถ้ามันทะลุโซนเส้นเหลืองตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนตรงนี้ได้เลยนะนะครับเพราะว่า30มนาทีก็จะมีแนวต้านตรงนี้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่ผมจะบายเนี่ยก็น่าจะเป็นเมื่อมันทะลุเส้นเหลืองนะครับหาจงาังหวะให้การาฟวิ่งขึ้นต่อ TP ก็ประมาณสัก 12- 13ปิปบเนี่ยขอแค่ประมาณนี้ขอแค่สิบปีพอประมาณตรงนี้นะครับเกะผมในทนสั้นก็น่าจะจบวันในส่วนของไม่ใช่ส่วนในส่วนของลอนดอนก็น่าจะมีแค่นี้ นะครับส่วนวันนี้ของ GJ กับทองคำจบไปแล้วผมลืมเปิด u s 30กับ Bitcoin ขออนุญาตเปิดได้หนึง่งในส่วนของ u s 30นะครับเรามาดูที่ Daily ดีกว่าราคา Daily เรามีแนวรับตรงนี้นะครับของ u s 30นะซึ่งถ้ามันหลุดพอตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าแน่นอนแหละมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาตรงนี้ได้นะครับแต่เนี้ยเราต้องมาดู Weekly เนาะ ว่ามันจะลงอ่า weekly ค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะลงต่อได้ทําไมเพราะว่าแรงสายแรงขายนะแท่งนี้เยอะมากนะครับราคามีการรีเทสโซแล้วสวยงามผมว่ารอยังไงก็ลงแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นเป้าหมายที่รอเนี่ยก็คือเรารอให้มันกลับขึ้นมาเพื่อรีเทสโซนนี้ก่อนนะครับทาแนวต้านสวยๆว,วิ่งลงนะครับหรือไม่ก็จากจุดนี้มันจะลงได้เลยเหมือนกันนะเพราะนี่มันคือทาวเวิร์มเดลียเนาะพอดูสี่ชั่วโมงครับอ่าสี่ชั่วโมงได้อีกแง่หนึ่งนะครับก็คือนนาจะต้องเป็นรีเทสโซนนี้ทาแนวต้านลงมาแล้วก็วิ่งลง หนึ่งชั่วโมงออาค่อยๆลนโซนลงมาเปึ๊บๆๆนี่ก็จะเห็นว่ามันเริ่มลนะเริ่มโชว์สัญญาณว่ากราฟจะกลับตัวละเพราะยังไงเราดูครับมันเหมือนจะเริ่มมีแนวาต้านล,ละนี่ตรงนี้นะแนวตา้านแต่ผมเป้าหมายจริงๆอ่ะอยากให้มันมาแตะโซนนี้แต่ถามว่ามาแตะตรงนี้ลงเลยได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีไส้ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยเราซูมเข้าไปดูนะมันมีไส้ตรงนี้อยู่ครับก็น่าจะบอกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยโอเคนะตอนนี้ไส้มารีเทสแล้วก็น่าจะลงต่อนะครับคำถามคือเซลได้ไหม ผมว่าเป็นไปได้เซลล์ได้เลยนะครับแต่คลิปนี้ลงไปในการาฟน่าจะลงนั้นแหละเนาะก็น่าจะเป็นลงประมาณนี้นะครับจริงๆมันคน sell วรเซลตั้งแต่ตรงนี้ละแต่ผมว่าน่าจะไม่ทันนะครับในส่วนของ Bitcoin, บิตคอยนะฮะเดลี่ค่อนข้างบอกได้ยากเพราะว่าเราสังเกตดูนะการาฟมันวิ่งโซนเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นเดี๋ยวมันก็วิ่งลงมันอยู่ในกรอบผมว่าตรงเนี้ยอาจจะเริ่มไซด์เวย์ก็ได้นะเราคุยกันยากนะครับแต่ที่แนะ่คือมันมีแนวต้านเนี่ย พอดูสี่ชั่วโมงปุ๊บชัดเจนเลยไซเวย์ way, นะครับหนึ่งชั่วโมงก็ไซเวย์ในกรอบนี้เลยนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยสามสิบนาทีไซเวย์ที่คำถามคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงนะผมว่าอธิบายได้สุดก็คือน่าจะเป็นเหนือแนวต้านเนี้ยตรงเนี้ยครับข้างบนนี้น่าจะได้หรือถ้าอยากเจนในโซนนี้จริงๆนะครับก็น่าจะได้อยู่มันะ้งเนาะรอราคาปิดต่ำกว่านนะรับนี้ น่าจะหาจังหวะเซล์สั้นๆลงมาได้นะครับหวังให้การาวิ่งลงมาโซนนี้ได้น,นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมของเดลี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสี่ชั่วโมงไซเวย์ way, ไม่รู้นะครับหนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรบอกเลยบอกแค่ว่าถ้ามันแตะแนวต้านตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงได้เราก็รอคอนเฟิร์มแท่งแดงนะครับเพื่อหาจังหวะเซลลลงมาได้นั่นเองประมาณนี้นี่คือทั้งหมดในส่วนของสามผู้เงินนะผมเดี๋ยวเราเจอกันใน์สดเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ